สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับพีนุนครปฐมและช่างชัยผู้ดูแลกลุ่มพุทธคุณหลวงปู่มหาเทิมครับถึงกลโกงวิชาชีพในการเช่าซื้อพระครับผ่านโลกออนไลน์ซึ่งเกิดขึ้นประจำทุกกลุ่มไม่ใช่เฉพาะกลุ่มนี้ครับช่างชัยของช่างชัยประสบการณ์ในกลุ่มยังไงนะครับประสบการณ์ที่ผ่านมานอกกลุ่มหรือที่เห็นมาเขาทำกันยังไงอย่างนี้นะครับก็เตือนสมาชิกทุกๆคนนะฮะคือตอนที่ขายเนี่ยหรือตอนที่นี่มิจฉาชีพโพสต์ลงมาเนี่ยเขาเอาพระของแท้โพสต์นะครับอันนี้ก็เป็นการคุยกันนอกรอบละนอกกลุ่มละซึ่งองค์นั้นน่ะผมดูว่าแท้ละเขามาโพสต์ในกลุ่มแท้องค์นั้นแท้ขายปุ๊บเขาไปคุยกันนอกกลุ่มบางทีมีอีกไหมเพิ่มอีกสัก2องค์ไหม3องค์ไหมผมลดให้เท่านี้อย่างเงี้ยซึ่งตรงนั้นเราเข้าไปดูด้วยไม่ได้เพราะเขาไม่ได้แสดงใช่อย่างนี้นะครับก็มีการซื้อขายกันสมาชิกเข้ามาใหม่ๆก็ยังไม่มีความคุมความรู้นะครับแต่องค์นั้นเราที่อนุมัติโพสต์ไปนั้นเป็นของจริงเนี่ยของแท้ของแท้นะครับตรงนี้ก็อยากจะเตือนภัยไว้เหมือนกันนะคือโพสต์ของแท้ส่งของเก๊ครับขายของเก๊ตกลงขายของเก๊กันครับอันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายนะฮะคงไม่กี่ตังค์แอดมินก็ช่วยไม่ได้นะครับแอดมินก็ช่วยไม่ได้คุณไปซื้อขายกันเองแล้วคุณมาโวยวายในกลุ่มว่าแอดมินรับรองสองปีที่รับรองเดี๋ยวใจเย็นพี่นุ๊กใจเย็นจะพูดคุยรับรองไปก่อนโอเคแอดมินก็มีเป็นลังก็มีนะครับมีเป็นลังเลยโพสขายว่าสองสามองค์ว่าครับครับแต่ด้วยราคานะฮะราคาที่มันถูกกว่าครับนะฮะก็เป็นสิ่งที่ยั่วยวนนะครับแต่พึงระวังไว้ด้วยแล้วกันนะครับมีครับก็เก๊เป็นลังเลยก็มีก็โดนกันไปแล้วด้วยครับโดนกันแล้วด้วยนะครับอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับหลายหมื่นนะครับคือคุ้มนะครับที่เขาทำนะคุ้มเลยเพราะต้นทุนไม่เท่าไหร่ครับราคาองค์นึงก็ไม่กี่ตังค์นะครับแต่เขาทำขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าทำทีครั้งละ100องค์พันองค์ไม่ใช่นะครับเขาก็ทำของเก๊เนี่ยมาเป็นหมื่นองค์ถึงจะคุ้มครับอย่างนี้นะครับก็เลยอยากจะเตือนภัยว่าให้เช่าหากันแล้วอีกอย่างหนึ่งผมเองก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปดูแลพระทุกองค์ได้หลังคุณไปคุยกันเป็นส่วนตัวนี่ผมไม่รู้จริงๆรับผิดชอบไม่ได้จริงๆกรณีเช่าพระเป็นลังๆหรือหลักหมื่นหลักแสนให้วิ่งกลับไปเอาด้วยตัวเองครับก็จะดีนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าตระหนกจนเสียความเรื่องครับผมนะครับพิจารณาดูให้รอบคอบนิดนึงนะครับเราก็เป็นห่วงสมาชิกทุกๆคนนั่นแหละครับของพี่นุ๊กโดนอ่ะพี่นุ๊กครับผมสนใจทางนี้หน่อยดิครับวันนี้ลูกค้าโทรมาเอาไว้ที่หลังอย่างนี้ของพี่นุ๊กเนี่ยโดนเข้าพระเก๋เลยนะครับอย่างนี้นะครับโดนหลวงปู่เจิมเก๋เพราะราคายั่วยวนใจยังไงใช่คือมันถ่ายในรูปมามันไม่ชัดนะครับรูปมืดๆผมก็ถามว่าน้องถ่ายให้ชัดหน่อยมาบอกกล้องผมไม่ดีครับพี่อย่างเงี้ยมันก็ถ่ายมัวๆชัดอ่ะไอ้ช่วงนั้นเป็นช่วงใหม่เราคิดว่ายังของเก๊ยังไม่ออกมาครับแล้วราคาเปิดมาเล้าใจเท่าไหร่1,200หรือ800ใช่ไหมความมักโอนตังไม่คิดเลยก็โอนให้ไป1,200ครับองค์ละ1,200 2องค์ละ2,400 2,400 ถ้าไปต่อนี่ได้เลยก็ผมขายองค์ละ 5,000 อ่ะกำไรเยอะนะกำไร 300% ความโลภเข้าตาใช่ครับความโลภเข้าตาแย่งซื้อยังไม่มีเก๊ฟ้าฟับเลยหมักก็ให้2,400แล้วก็โดนรูปหล่อในองค์อีกทำไมไงไม่เข็ดหรอไม่ใช่ไม่เข็ดนะครับพี่บางครั้งเนี่ยมันดูเขาเลี่ยมเขาเลี่ยมมาเพราะว่าขนาดของจริงเนี่ยมันจะใหญ่กว่าถ้าพระมาถึงเราแล้วนะของจริงมันใหญ่กว่าของปลอมจะเล็กกว่าเพราะมันถอดพิมพ์มาแต่มันเหมือนมากแล้วมันถ่ายมันดูยากมากรูปหล่อเนี่ยพี่นุ๊กเดี๋ยวเราจะผมจะให้พี่ทำนี้เลยครับเอาไปยิงทองพี่ไปยิงทองแล้วลงเฟซเลยครับว่าค่าส่วนผสมเท่านี้ไม่ต้องมาขายใช่ไหมใครทำได้ไหมเคยทำนะครับเขาเรียกว่าใบเซอร์นะเซอร์แยกผสมรวมนั่นแหละครับเดี๋ยวพี่ท่านชัยจะไปผสมว่าคุณเจคุณต้องผสมไม้ได้แบบนี้เคยทำนะครับทำมาแล้วนะครับไปเซอร์ไปตรวจสอบดูนะครับเหรียญเงินของหลวงพ่ออื่นนะครับว่าทำไมมันออกแดงๆมีอะไรเงี้ยครับก็เป็นวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นะครับสามารถตรวจสอบได้ตรวจสอบได้เหมือนกันอีกหน่อยนี่ถ้าเก๊ต้องเก๊เนื้อด้วยครับค
แต่ของหลวงปู่มหาเจิมก็ยังไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะฮะแต่ที่เท่าที่สัมผัสมานะฮะวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาเจิมที่โดนของเก๊กันก็คือเลี่ยมพลาสติกนะครับเลี่ยมพลาสติกแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะชี้ตำหนิตรงนั้นได้มันคลุมเครือนะครับมันคลุมเครือเขาเลี่ยมพลาสติกแล้วเขาทำให้เก่าด้วยนะให้ดูเก่าด้วยว่าใช้ตอนนี้ก็บังตำหนิที่เราจะสามารถฟันธงได้นะครับมันสะท้อนเงานั้นเสียนะฮะก็มีส่วนหนึ่งคนทำมิจฉาชีพที่พี่นุโดนมาเต็มๆพี่นุอย่าเพิ่งเล่นครับพอดีต้องเดี๋ยวค่อยตอบที่หลังครับยังไงต่อล่าสุดที่เจ็บใจสุดๆก็คือในที่ผมออกในการพิจารณาเทพเนี่ยแล้วมันมีอยู่คนหนึ่งชื่อบารมีนั่นแหละเห็นใช้มันใช้ชื่อบารมีผมโทรไปแล้วมันไม่ติดเลยไม่ติดใช่ไหมมันจะเข้าไปลงเบอร์โทรมันแล้วก็ให้ไอดีละไลน์มันลูกค้าก็โทรเข้าไปหามันบอกว่ามันมีพระมีพระแล้วขายราคาถูกโอรสันสองโอรสันสองกันข้างใช่ไหมครับทีนี้ลูกค้าก็โอนตังค์ไปให้มัน10วันมันก็ไม่ส่งพระใช่ไหมครับนี่คนแรกคือช่างตัดผมช่างตัดผมโดนคันแรกเลยโทรมาหาผมแหมไม่รับสายเลยนะโทรเป็นร้อยสายไม่รับสายเลยนะคุณนุ๊กนะครับผสมผมก็บอกฮะมีด้วยเหรอครับพี่เบอร์อะไรครับพี่โทรมาผิดหรือเปล่าผมบอกถ้ามีลูกค้าโทรมาเนี่ยผมไม่รับสายคือผมหลับก็เข้าห้องน้ำสองอย่างไม่งั้นแต่งั้นรับตลอดโทรกลับแน่นอนพอคุยไปคุยมาผมก็บอกว่าให้ไหนคุณลองทักติ๊กเกอร์มาดิเพราะว่าถ้าคุณซื้อผ้าผมเนี่ยคุณต้องทักไปในไลน์ผมเพราะผมให้เบอร์โทรศัพท์0825100702นี่คือเบอร์นุ่นกระสมที่ใช้เบอร์เดียวบันทึกเบอร์นี้ปุ๊บไลน์ผมจะเด้งนะครับมันก็หาไม่เจอมันก็หาไม่ได้ใช่ไหมผมว่าถ้าไม่หาไม่เจออย่าเอางี้คุณส่งสลิปมาให้ผมชื่อนายชโนดหรือมันโนดอะไรเนี่ยครับไอคนที่รับตังไอโจเลยนะผมก็คุยบอกว่านี่มันใช่ชื่อผมไหมเนี่ยผมชื่อพิษณุพานุมาตรนะครับในบัญชีผมไทยอันเดียวคุยกันเป็นชั่วโมงมันก็เถียงนั่นแหละผมก็เรียกพี่ไปแล้วเถียงกันนานตอนหลังเลยรู้ว่าเป็นโจรก็เลยแคปไลน์มาให้ผมดูแต่ไลน์ที่มันส่งให้ผมดูไอคนที่ชั้นผมส่งมาดูเนี่ยเป็นชื่อภาษาอังกฤษ NU แปลว่านุแล้วเอารูปหน้าโปรไฟล์ที่ผมใช้ในไลน์จริงผมเนี่ยเอาไปใส่นั้นเลยหน้าตาแซ่บมันได้ไหมเนาะรูปผมเลยรูปผมเลยเฮ้ยหน้าตาแบบนี้ระวังนะเว้ยครับดูให้ดีนะดูให้ดีนะครับคือก่อนจะโอนตังค์หลักพันเนี่ยคือเรื่องปัญหาก่อนจะโอนตังค์ทำไมคนมันก่อนโอนตังค์ไม่คิดพอโอนตังค์แล้วโจทย์เจอได้เริ่มได้คิดได้ก็ทีนี้มาแอดเบอร์ผมมาทีเนี้ยแอดมาหาผมนะพี่ชัยพอโจรไม่ส่งพระใช่ไหมทีแรกไปแอดเบอร์โจรไลน์โจรพอโจรไม่ส่งพระทีนี้มาแอดเบอร์ผมมาแอดเบอร์ผมครับผมมาแอดเบอร์ผมกดปิดเลยครับกดปิดเลยนะครับแอดเบอร์พี่ใช่พอแอดเบอร์ผมไลน์ก็เด้งดิไลน์จริงผมเด้งไม่มีข้อมูลไม่ส่งพระให้ผมครับนี่สองคนนะเหมือนจะเล่นผมด้วยนัดให้ผมไปเจอพูดตัวยวนคุณเนี่ยเจ้านายผมจะได้พระซื้อไม่อั้นหลายลังเลยผมก็บอกว่าลังเท่าไหร่ผมบอกว่าลังละ 500,000 ครับองค์ละ 5,000 ร้อยองค์ก็ 500,000 ใช่มั้ยนัดรับพระที่ไหนอ่ะแล้วทำไมราคาไม่เท่ากันเลยวันนั้นบอก 1,200 ผมบอกคุณไปฟังใครมาพระผมไม่เคยมีราคา 1,200 ผมก็งงทางนะราคาผมก็งงคุยกันนานผมก็ชักโมโหชักเดือดไอ้นี่มันคุยไม่ดีเว้ยถ้ามันคุยกวนงี้วะใช่มั้ยคุยไปคุยมามันส่งไอ้ไลน์ที่ NU มั้ยผมอีกเป็นรูปทีนี้เป็นรูปไม่มีหน้าผมละหน้าหายไปละแต่เป็นรูปรูปหนุมานรูปพระรามอย่างเงี้ยแต่ชื่อเอ็นยูเหมือนเดิมครับผมก็บอกผมไม่รู้เลยอ๋อไอ้นี่โดนเคสเดียวข้างกับผมคนแรกผมรู้เลยคนที่สองแล้วมาเมื่ออีก2วันมีอีกคนนึงที่ผมรู้เพราะว่าชื่อบารมีเพราะอะไรแฟนเขาคุยทักไปหาไลน์ไอ้ชื่อบารมีเนี่ยไอ้ที่ว่าออกความเห็นในกระทู้ในกระทู้นะเขาพี่เนี่ยหนูโดนไอ้หนูแฟนหนูสั่งกับไอ้คนเนี้ยไอ้ที่ชื่อบารมีอ่ะที่มันเข้ามาให้ไลน์ ID ไลน์แต่บนโทรศัพท์พี่ต้องเข้าไปดูดิมีทุกเม้นเลยทุกโพสที่พี่จะเทียบลงเลยไอ้นี่ตัวแสบนะครับเดี๋ยวคิดว่าอย่าคิดว่าจับไม่ได้นะครับหมายเลขบัญชีเดี๋ยวนี้โดนมีหมดนะครับอันนี้เรื่องเราจะไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไม่ได้นะครับผมไม่อยากจะให้เราไปตามแก้ปัญหาที่โรงพักอะไรมันวุ่นวายเรานี่แหละเริ่มต้นอย่าให้มันเกิดปัญหานะครับเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบให้มันแน่นอนให้มันแน่ชัดคือผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมพวกผมเนี่ยเป็นสายตรงแล้วก็ให้เบอร์โทรไว้ชัดเจนแต่ต้องมีลุงอีกคนหนึ่งไปขอเบอร์โทรขอหมายเลขไอ้ลุงคนนี้ต้องยอมรับนะขอดูหมายเลขประจำตัวนั้นน้ำค้างหน่อยแต่มันเจ๋ง
ยังไงนะครับเธอสั่งภาพของพึงองค์ก็คุยกันนานไม่ชั่วโมงเลยนะครับทีนี้เขาก็ให้ผมส่งบัตรประชาชนไปให้ทีนี้บัตรประชาชนเนี่ยเขาบอกว่าให้ปิดหมายเลขสามหลักเพราะว่ามันจะไปแฮกข้อมูลได้ผมก็ขีดทับหมายเลขสามหลักเขาก็โทรกลับมาเลยว่าพิมพ์ไปโทรไลน์นะทำไมปิดเลขสามหลักทลายมันมีพิรุธยังไงเนี่ยใช่ไหมผมก็บอกไม่ใช่ครับคุณลุงคือเขาบอกว่าต้องให้ปิดเลขสามหลักเพราะไปแฮกข้อมูลได้โอ้ยไม่ใช่แล้วอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วคุณถ้าคุณจะขายพระคุณต้องปิดเลขสามหลักบัตรประชาชนนี้ไม่ได้ผมคุยเช็คกับธนาคารกับบอกว่าที่ด้านหลัง 2,000 ผมก็บอกใช่แล้วคุณลุงทุกคนบอกผมนี้หมดนะเลขสามหลักผมก็โอเคงั้นเดี๋ยวผมถ่ายมาให้ใหม่เลขเปิดเลขเลยทีนี้เอ๊ะทำไมมีบัตรแปลว่ามีบัตรประชาชน2ใบสิเนี่ยเอาดิเอาไว้เราทักเราเป็นคนเราเป็นคนได้อยู่แล้วปกตินะแต่เราก็คุมอารมณ์ไว้อันนี้เช็คละเอียดครับครับอันนี้ก็คุยตกลงกันครับก็ดีผมก็ส่งไปให้โอเคตามนั้นพอหายไปประมาณ2ชั่วโมงโทรมาหาผมองค์1560บาทเสมาเล็กผู้สร้างบารมีคุณหนูออกค่าส่งให้ผมนะถ้าไม่งั้นผมไม่เอาผมก็เลยบอกคุณลุงไปซื้อที่อื่นเลยครับไปซื้อที่อื่นเลยผมก็ไม่ส่งให้คุณลุงกันลุงมาซื้อผม2,000ลุงก็ไม่ขายคือผมไม่ชอบประเภทนี้ราคาในกลุ่มนะครับราคาในกลุ่มของพุทธคุณเนี่ยยังถือว่าเบามากเลยนะฮะผมเองก็ตลาดภายนอกหรือว่าสมาชิกที่เข้ามาใหม่ๆหรือคนทั่วๆไปเนี่ยครับเช่าราคาแรงกว่านี้นะครับแล้วผมก็มั่นใจเหมือนกันนะครับราคาจะต้องขยับขึ้นแน่นอน 100% นี่ฝากนะฮะไว้นะครับสำหรับผู้ที่จะเข้าครับก่อนที่คุณจะโอนไปเนี่ยคิดให้ดีโทรมาถามครับก่อนครับเดี๋ยวให้ลายเปิดลายคุยกันให้เห็นหน้าเลยใช่ใช่ก่อนไม่ใช่โอนตรวจสอบกันก่อนตรวจสอบกันก่อนลูกค้าผมเนี่ยยกลังเนี่ย150,000อย่างรูปเสร็จมารูปปารมีหันข้างเข้ายี่ตรง100,000ก็โทรศัพท์ให้เห็นหน้าเลยนี่ครับผมตรงตามใน YouTube นะครับนี่ผมรู้ตัวจริงพี่ช่างชัยตัวจริงสบายใจคุยไลน์แบบเปิดหน้ากันเลยไม่ใช่ยืนยันตัวตนนะยืนยันตัวตนทางพวกผมให้เบอร์โทรนี้แต่คุณไปโทรโทรศัพท์อีกเบอร์นึงผมใช้เบอร์เดียวนะครับผมใช้เบอร์เดียวเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวทีนี้มาแอดมาไลน์ผมแอดไลน์ผมแหมโทรเป็น100สายไม่รับสายเลยนะผมก็ไข่หัวทุบเลยตรวจสอบให้ดีนะครับเพราะว่าเงินทองมันหายากเราก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงแล้วก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีมีเกจิทุกกลุ่มเลยนะมีครับคือเดี๋ยวนี้กลุ่มวิชาชีพเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามลบโพสต์ที่คนมาโพสต์ขายพระด้านใต้หากินแบบนี้ตอนนี้มีโดนกันเยอะเลยผมไม่ใช่คนละ20,000ไม่ใช่เฉพาะช่องผมนะครับช่องอื่นๆที่เขานั่นน่ะใช่ครับเขาจะพิมพ์ ID Line ไปว่าเขามีพระมีพระครับคุณอันนั้นไม่อยู่ในความรับผิดชอบของช่องนะครับไม่อยู่ในความรับผิดชอบของคนขายพระจริงๆใช่ครับใช่ครับคุณซื้อขายกันเองครับคุณต้องไปโอนคืนกันเองไม่ใช่ว่าคุณซื้อขายช่องที่ไม่เปิดถ้าคนที่ว่ามีตัวตนจริงๆนะเขาไม่ใช้เบอร์นั้นเฟซบุ๊กก็เปลี่ยนอยู่นั่นไม่ใช่นะครับผมเองเบอร์นี้เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ครับ0899212505ผมใช้มัน20-30ปีก็เบอร์เดียวใช้เบอร์เดียวเบอร์เดียวเลยนะครับที่จะโอนตังค์ซื้อพระใครนะครับ 1,000-2,000 เนี่ยดูให้ดีครับดูให้ดีนะครับแต่คุณโอนไปที่ไหนคนไหนตามไปที่คนนั้นนะครับไม่สามารถช่วยเหลือได้ทุกอย่างนะครับไม่สามารถช่วยเหลือได้ต้องไปโรงพักแล้วคุณก็ไปแจ้งความกับเขาเองตามเขาเองนะครับก่อนโอนไม่คิดก็เป็นห่วงเป็นห่วงว่าทำไมเลขบัญชีก็ไม่ใช่ชื่อผมแต่ก็มีอยู่นั่นแหละมีอยู่มันก็มีอยู่หลักแปลกจริงแล้วก็ไม่ใช่ว่าแต่กลุ่มของเราไม่ใช่ว่าหลวงพ่อหลวงปู่มหาเจริญไม่ใช่มีทุกหลวงพ่อนะครับก็เป็นห่วงนะฮะเงินทองก็หายากๆกันอยู่นะครับก็เป็นห่วงครับครับสวัสดีครับ